น่าจับตาเปิดตัวคู่จิ้นต่างวัยโคจรมาเจอกันครั้งแรกแค่เห็นภาพเคมีดีเวอร์แฟนๆซีรีส์ต่างตั้งตารอคอยเมื่อสองพระนางคนดังอย่างบังมินอาและยุนชานยองกำลังจะโคจรมาเจอกันครั้งแรกในซีรีส์เรื่อง Delivery Man เพราะล่าสุด20กรกฎาคม2565มีรายงานเพิ่มเติมออกมาว่าบังมินอาคอนเฟิร์มบทในซีรีส์ใหม่ของอีนาชาแนลส์เรื่อง Delivery Man โดยจะรับบทเป็นผีสาวพรหมจรรย์ผู้สูญเสียความทรงจำเธอคือผู้กำกุญแจไขเรื่องราวต่างๆในเรื่องความรักกับ Delivery Man คนหนึ่ง Delivery Man เป็นซีรีส์ยาว12ตอนจบว่าด้วยเรื่องราวของหนุ่มโชเฟอร์แท็กซี่คนหนึ่งรับบทโดยยุนชางยองผู้ทำความปรารถนาสุดท้ายให้เป็นจริงมอมให้กับเหล่าพีพีได้เริ่มเปิดกล้องไปแล้วโดยมีแพลนจะออนแอร์ภายในปีนี้สำหรับบังมินอาในวัย29ปีและยุนชานยองในวัย21ปีกำลังจะกลายเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นต่างวัยที่หลายๆคนจับตาค่ะ